อแล้ค่ะเรามาต่อกันในข้อ73กันเลยนะคะข้อ73เนี่ยเปลี่ยนเรื่องแล้วนะคะเป็นเรื่องอ่าน extract หนึ่งนะ,ะอ่าเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะในข้อ73เนี่ยอ่านเรื่องอะไรเขาพูดถึง i a s a n g r i a water supply นะคะอ่าพูดถึง water supply ค่ะน้ำประปานะคะอ่าน้ำประปาเขาบอกว่ามี high a e nitrate ค่ะ มีไนเตรตสูงนะคะกวามเข้มข้นคือความเข้มข้นมีความเข้มข้นของไนเตรตเนี่ยสูงเลยนะคะเขาบอกว่าแองเกรนวอเทอค่ะ the authority นะคะ authority ก็คือเจ้าหน้าที่นะคะ which c o r p o r a the area stretching for นะ,ะที่ดูแลนะฮะในท้องที่นี้ stretch ก็คือตั้งแต่ ตั้งแต่ S s นะคะจนถึง Lincoln นะฮรจนถึง l i n c o l n เชียร์ a s 35 water s o u r วอเนะฮะแหล่งน้ำซอตคือแหล่งนะคะแหล่งน้ำ3า35แหล่งซึ่งอี e e ี่ e นะฮะแปลว่าเกินเกินอะไรเกินฮะ i t เตรตลิมิตอ่านะคะ i t เตรตลิมิตก็คือ ค่าจำกัดนะคะ่าจำกัดไนเตรตเนี่ยเกินนะคะอ่า50มิลลิกรัมต่อลิตรงั้นในเรื่องนี้เขาพูดถึงอะไรเขาพูดถึงไนเตรตนะคะที่สูงะนะฮะน,น,น้ำนะฮะน้ำมีไนเตรต สูงนะคะน้ำมีไนเตรตสูงนี่คือประเด็นหลักที่เขากำลังจะบอกเรานะแล้วยังไงคะมีไนเตรตสูงเขาพูดว่า in some area ค่ะ consumer alarm alarm คือเตือนโดย h e a l t h warning about warning ก็แปลว่าเตือน the effect นะผลนะฮะที่มีต่อไนเตรตผลของไนเตรตเนี่ยคืออะไร regularly filter their household supplies นะฮะมันอาจจะ filter ค่ะซึมนะฮะเข้าไปใน household supply นะฮะ household supply ก็คือพวกอุปกรณ์ในบ้านนะ,ะอุปกรณ์ในบ้าน despite นะฮะ despite นะฮะแต่ ก็มี protestation นะคะนะคะ protestation ก็คือแยง้งมีการแย้งมานะคะจาก authority เจ้าหน้าที่ซึ่ง water is perfect เลยเขาบอกว่าน้ำยังโอเคอยู่ perfectly safe to drink นะฮะน้ำโอเคนะฮะกินได้เพะาะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยนะคะ เขาพูดถึงน้ำมีไนเตรตส,สูงนะคะอะน้ำมีไนเตรตส,สูงนะคะ,ะมีการเตือนกันแล้วนะมีการเตือนแล้วนะคะแต่ว่าทำไมฮะก็นอกจากเตือนแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังบอกว่าล่าะนะฮะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะคะเตือนแล้วนะคะจนทก็บอกว่าน้ำยังกินได้ะนะคะ น้ำยังกินได้ค่ะนี้อย่างไรก็ตามค่ะ r u t i l y o v e r อร์เด e เจน nitrate are in e x c e e s s to of safety level แต่แต่ทำไมฮะแต่ปริมาณไนเตรตก็ยังเกินอยู่ดีนะคะ,ะเกินอยู่ดีไนเตรต are b บิ g e r problems นะฮะเป็นปัญหาใหญ่เลยของ a n g r i w n w e t t r t n a n y o y of o t r e r 10 water authorities ั้นปัญหาในไนเตรตเป็นปัญหาใหญ่งั้นตอนนี้เราอ่านมาเรารู้แล้วว่าน้ำมีไนเตรตสูงนะคะมีการประกาศเตือนแล้วแต่เจ้าหน้าที่บอกว่ายังใช้น้ำกินได้อยู่นะคะน้ำที่กินได้เนี่ยแต่ปริมาณไนเตรตที่วัดมันก็ยังเกินนะคะคราวนี้เขาบอกว่า it is c l a i m that นะคะมีการกล่าวอ้างกันว่านะ,ะกล่าวอ้างกันว่านะ,ะอ้างกันว่า There are three factors ค่ะมี3ปัจจัยซึ่ง contributes นะฮะอ่านะคะส่งเสริมให้เกิด unwanted nitrate problem ปัญหาในเตรตที่เราไม่ได้ต้องการ First ปัญหาแรกก็คือ l a s t quantity of water come from underground source อ่านะคะ ปัญหาแรกก็คือน้ำปริมาณมากเนี่ยมาจากอันเดอร์กราวก็คือใต้ดินน้ำใต้ดินนะฮะที่ waters table is heavily loaded with nitrate นะฮะก,ก็คือก็คือแหล่งน้ำนะฮะแหล่งน้ำตรงนี้มาเต็มไปด้วย heavily loaded นะฮะเต็มไปด้วยไนเตรต าตามธรรมชาติของแหล่งน้ำเนี่ยในน้ำใต้ดินเนี่ยมันเต็มไปด้วยไนเตรตอยู่แล้วนะคะทีนี้ไนเตรตมาจากไหน created by years of intensive agriculture นะ intensive agriculture คือการเกษตรการเกษตรษแบบเข้มข้น i n c o u r a g e d by common market farm policy นะฮะ p olicy คือนโยบายที่ถูกกระตุ้นโดยนโยบายนะคะนโยบายการทำฟาร์มแบบ common market s e c o n d l y ค่ะอันที่2มาจาก fertilizer fertilizer คือปุ๋ยนะคะคือปุ๋ยปุ๋ย running off the land ปุ๋ยเนี่ยนะคะที่ไหลไปนะคะจากแลนด์ก็คือพื้นดิน Have add to the problem ก็ไปเพิ่มปัญหาเข้าไปอีกเพิ่มปัญหาไปอีก With some 50% 50% y p o r l y applied by farmer นะนะฮะกัน50%เนี่ยก็มาจากการใช้นะโดยชาวนานั่นเองนะฮะการใช้หานะโดยเกษตรกร,ร,กร High n e t e l e v e l are also c o s t นะ Every winter เพราฉะนั้น การใช้นะฮะไนเตรตปริมาณมากนะคะ high n i t r a t e level นะคะใช้ปริมาณมากนะ,ะ cause every winter เกิดในช่วงฤดูหนาวโดย natural breakdown of leaves and of vegetation in soil ก็คือมาจากการที่พืชมันทำไมฮะจะหยุด ะะการใช้รากเนี่ยนะฮะของมันชั่วข่าวในการเจริญเติบโตในดิน Vegetation ก็คือก็คือการเติบโตนะฮะการเติบโต Break down the root นะฮะคือในช่วงฤดูหนาวเนี่ยมันจะ break down the r ร o t ระงับการใช้รากของมันนะฮะ,ะคือมันจะอยู่นิ่งๆเหมือนจำศีลถูกไหมะนะฮะเพื่อจะดูแลตัวมันเองนะฮะแล้วก็ vegetation นะ,ะในการจเจริญเติบโตในดินเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้น but the process the process ค่ะก็คือ process ก็คือกระบวนการกระบวนการอันเนี้ยก็ cost เป็นสาเหตุให้เกิด more บมอ e นอี a n อ a n t g r ิ l i ร์ c อร s e ินเ i n t e n s i v e use of the l a n เก็มาจากการใช้พื้นดินที่แบบเข้มข้นนั่นเอง Intensive เข้มข้นนะฮะนั้ยิ่งเราใช้มากเท่าไหร่ใช้มากเท่าไหร่ใส่ปุ๋ยลงไปมากเท่าไหร่ มันก็เพิ่มปริมาณไนเตรตเข้าไปจากพื้นดินก็ไหลลงซึมสู่แหล่งน้ำเพราะนั้นน้ำที่เอาขึ้นมาใช้ก็จะมีไนเตรตปนมากขึ้นไปด้วยนั่นเองมันนี่ก็คือปัญหาในเรื่องนี้ที่บอกเราเอาไว้นะจ๊ะเพราะนั้นจากเรื่องนี้ที่เราอ่านไปค่ะนะคะเรื่องปุ๋ยไนเตรตนะฮะแล้วก็เรื่องไนเตรตในน้ำที่มากมายอะไรทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยนะฮะ73ยิงถามเราว่า คำว่า authority ในข้อสองอในบรรทัดที่2น่าจะหมายถึงใครบรรทัดที่2ค่ะคำว่า authority เขาบอกว่าเนี่ย authority ซึ่ง cover area ดูแลพื้นที่ตั้งแต่ Essex ไปเลยเนี่ยนะฮะงั้น authority ตรงนี้น่าจะหมายถึงใครฮะ power ไหมพลังฮนะ,ะ to give order ไม่ใช่ ข้อ2ก็เป็น power อีกนะฮะพลังนะฮะที่ทำให้เกิด influence อิทธิพลนะฮะ,ะ influence คือ It, อิทธิพลไม่น่าใช่ official permission มะการอนุญาตนะคะญาตยอหญิงสระอาต่อต่านะคะอนุญาตไม่มีสระอินะคะอนุญาตนะฮะ,ะ,ะ,ะให้ run public service นะฮะเออให้ทำบริการสาธารณะได้ไหมไม่ใช่ The power a l right นะฮะ to administer นะ an organization นะฮะมีอำนาจนะ,ะหรือสิทธิ์ในการบริหารองค์กรนะฮะ administer บริหารหรือ organization responsible for particular public service องค์กรที่ responsible รับผิดชอบรับผิดชอบ Particular เฉพาะ นะพับิกเซอร์วิสในบริการสาธารณะด้านใดด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นในข้อนี้เขาพูดถึงแหล่งน้ําที่มีการปนเปื้อนและการออกมาเตือนกันเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีองค์กรองค์กรหนึ่งเฉพาะด้านนี้ใช่ไหมฮะที่ออกมาเตือนกันให้รับทราบว่าเกี่ยวกับอะไรเพราะนั้นคำว่า Authority ในที่นี้ก็หมายถึง organization o r n e s s p responsible for particular Public s e r v i c e นั่นเองนะคะองค์กรที่รับผิดชอบเฉพาะด้านนั่นเองข้อ5นั่นเองเป็นคำตอบของข้อ7 3ค่ะ